ูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยทำหน้าที่ในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาทางด้านบำบัดและรักษาโรคโดยรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมารักษาต่อเนื่องโดยทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่เพื่อมุ่งหวังจะให้เป็นสถานพักฟื้นนะฮะสำหรับรับผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสถานพักฟื้นสว่างคณิวาสสภากาชาดไทยปัจจุบันเนี่ยมีครบแล้วครับกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดส่วนใหญ่ของกิจกรรมบำบัดก็เป็นมือนะอัฐบำบัดจิตบำบัดจิตบำบัดต้องมาเกลี้ยกล่อมมาพูดจนกระทั่งยอมรับสภาพร่วมมือในการรักษาเต็มที่ในทางด้านสังคมสงเคราะห์ซึ่งค่อนข้างสำคัญแต่ที่นี่เนี่ยมาที่ตรงนี้ชั่วโมงกายภาพบำบัดอีกชั่วโมงไปกิจกรรมบำบัดอีกชั่วโมงไปฝึกพูดจะมีแพทย์ตลอดเวลาหมอสั่งอะไรต้องไปเข้าตรงนี้ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงบางคนวันหนึ่งกินเข้าไป5ชั่วโมงครบวงจรจริงๆทุกอย่างที่ในโลกนี้มีอะไรเรามีหมดแต่จะเห็นว่าโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงที่เราทำที่นี่ก็คือการสอนญาติผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยจบจากที่นี่แล้วกลับไปบ้านถ้าทำไม่ถูกวิธีมันต้องกลับมาตรงนี้อีกเพราะนั้นต้องเอาญาติของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราเหมือนกับเราสอนให้เขาเป็นนักการบำบัดนักกิจกรรมบำบัดจนกระทั่งเขาทำเป็นกลับไปบ้านเขาสามารถที่จะทำต่อกับเราได้เหมือนสภาพที่นี่คือโรงพยาบาลดีๆนี่เอง